มาดูเรื่องของการจับคดียาบ้ากันบ้างนะคะล่าสุดเองตํารวจภูทรภาค5ยึดยาบ้าได้กว่า3ล้าน7แสนเม็ดค่ะหลังกลุ่มผู้ค้าซุกซ่อนยาเสพติดบริเวณป่าใกล้กับหมู่บ้านสันเจริญอําเภอพญายเมงรายจังหวัดเชียงรายแล้วก็ขยายผลนะคะไปยังพื้นที่อื่นๆด้วยตอนนี้เนี่ยควบคุมผู้ต้องหาได้2คนแล้วพร้อมทรัพย์สินอีก18รายการด้วยกันค่ะ พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวราขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีมนตรีสมบุญนาณน,น์รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ถแถลงตรวจยึดยาเสพติดจ,จากกลุ่มผู้ค้าลักลอบมาซุกซ่อนในป่าใกล้กับหมู่บ้านสันเจริญหมู่หนึ่งอำเภอพญา,าเมงรายจังหวัดเชียงรายแล้วก็ขยายผลไปยังพื้นที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองจังหวัดลำปางและอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้2คนยึดยาบ้าจำนวน3ามล้านเจ็นะคะ 3 7 9ล้านเเมตรนะคะไอซ์นะคะก็941กรัมด้วยกันตอนนี้คิดเป็นเงินสดมูลค่า1 2 5 0 0 0ล้าน5แสบาทค่ะทรัพย์สินอื่นๆที่ตรวจยึดได้อีก18รายการด้วยกันรวมมูลค่าตอนนี้ประมาณ20ล้านบาทนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกด้วยค่ะว่าการจับกุมและตรวจยึดยาเสพติดในครั้งนี้เป็นปฏิบัติการขุดรากถอนโคนสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งก็เป็นการบรรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานด้วยกันนอกจากนี้ใครยังกำชับให้เร่งกวาดล้างยาเสพติดตามสถานบริการสถานบันเทิงต่างๆอย่องต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆเช่นเทศกาลลอยกระทงที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ